ไปทางกาฬสินธุ์ค่ะไปเบิ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นพากันปลูกปลาว่าซั่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพิ่นได้จัดโครงการกาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะคะตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นเป็นประธานเปิดโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยมีนายธวัชชัยรอดงามนายรุจิศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะรวมไปถึงอัยการศาลทหารหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนค่ะข้าราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเนี่ยเพิ่นพร้อมใจกันใส่สีเหลืองไปปลูกกกใหม่ในโครงการนี้ค่ะครับโครงการกาฬสินธุ์รวมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่จัดขึ้นครับก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนร่วมสืบสานรักษาและก็ต่อยอดตามพระประถมบรมราชองค์การครับเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับโดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 720,000 ต้นครับค่ะเพิ่นวางสี่เดย์เพิ่นมีเป่า 720,000 ต้นแต่ว่าตอนเนี้ยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์รายงานเขาว่าแตะ1ล้านต้นไปแล้วค่ะเกินกว่าที่กำหนดอีกเพราะฉะนั้นมุ่งสู้ประเทศคาร์บอนต่ำว่าเป็นเรื่องไกลเกินไปครับผมเอา